ันที่4สิงหาคม2560นายแพทย์วิสิตตั้งนภากรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขสั่งการให้เจ้าหน้าที่กองกฎหมายกรมสบส.ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเข้าตรวจสอบร้านแจ็คดอสันซึ่งรับเจาะร่างกายตั้งอยู่ในตลาดนัดกลางคืนเขตจตุจักรกทม.นายแพทย์วิสิตกล่าวว่าจากการตรวจสอบร้านแห่งนี้พบนายธนทัศน์การมหาอายุ49ปีเป็นผู้ให้บริการเจาะลักยิ้มและเจ้าของกิจการเปิดบริการในวันพฤหัสบดีถึงวันอาทิตย์ระหว่างเวลา 19:30 น.ถึง 1:30 น.ให้บริการทำลักยิ้มเจาะขยายกรีดหูผ่าเนื้อนูนและขายยาชาซึ่งผู้รับบริการส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นที่ทราบข้อมูลจากสื่อโซเชียลโดยวิธีการเจาะลักยิ้มนั้นผู้ให้บริการจะทายาชาบริเวณแก้มผู้รับบริการจากนั้นจะให้อมแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อในปากก่อนลงเข็มเจาะแก้มทีละข้างทะลุเข้าไปในช่องปากหลังจากนั้นจึงใส่จิวติดไว้ที่แก้มทั้งสองข้างประมาณ 1-2 เดือนจึงกลับมาถอดจิวออกซึ่งการเจาะลักยิ้มด้วยวิธีดังกล่าวถือว่าเป็นการกระทำต่อมนุษย์และเป็นการเสริมสวยตามนิยามในมาตรา4ของพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรมพ.ศ. 2525ที่จะต้องกระทำโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตจากแพทยสภาเท่านั้นดังนั้นกรมสบส.ในฐานะองค์กรหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับบริการด้านระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยจึงร่วมกับบก.ป.ค.บ.และอย.ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดเบื้องต้นได้แจ้งข้อหาเจ้าของร้าน2กระทงได้แก่1ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ขึ้นทะเบียนและรับอนุญาตมีความผิดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรมพ.ศ. 2525โทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ2จำหน่ายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาพ.ศ. 2510โทษจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน 10,000 บาทนายแพทย์วิสิตกล่าวต่อว่าการใช้เข็มเจาะเข้าไปที่บริเวณแก้มเพื่อทำลักยิ้มโดยบุคคลที่มิได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรมนับว่าเป็นอันตรายต่อร่างกายของประชาชนเป็นอย่างมากเพราะบนใบหน้าประกอบไปด้วยเส้นประสาทและกล้ามเนื้อจำนวนมากหากผู้กระทำไม่มีความรู้และความเชี่ยวชาญก็จะมีความเสี่ยงที่จะทำให้ปากเบี้ยวใบหน้าผิดรูปและอาจเกิดการติดเชื้อที่บาดแผลจนแผลเน่าหรือติดโรคติดต่อจากเข็มที่ใช้เจาะได้จึงขอเน้นย้ำให้ประชาชนเลือกรับบริการเสริมความงามจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและสถานพยาบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นหากประชาชนพบการกระทำผิดของหมอเถื่อนหรือสถานพยาบาลเถื่อนสามารถร่วมเป็นเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคได้โดยแจ้งเบาะแสมาที่กรมสบส.หมายเลขโทรศัพท์02-193-7000ต่อ18822ในวันและเวลาราชการเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป